3ไอเทมที่น่าสนใจสัปดาห์นี้ครับก็จะมีไอเทมฟายสแลมนะครับผมก็จะเป็นท่าทางใหม่นะที่จะเข้าในเซิร์ฟไทยในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมนี่จะเป็นท่าทางที่แบบว่าชกเตะแบบมีเอฟเฟคไฟขึ้นมานะครับผมใครที่อยากได้ท่าทางตัวนี้เนี่ยก็สามารถเก็บตังค์ไว้รอได้เลยฮะสุดต่อมาครับก็จะเป็นชุดเสื้อผ้าใหม่นะครับผมซึ่งชุดตัวนี้ครับก็จะเป็นเสื้อผ้าสีดำลายสีทองนะฮะแล้วก็ผ้าพันคอสีทองนะครับผมนี่กางเกงรองเท้าหรือว่าเอฟเฟคเนี่ยจะมีอะไรไม่รู้ครับผมก้อนกลมรอยอ้อมตัวอยู่นั่นนะฮะสีเขียวนั่นแหละครับและชุดนี้ครับก็จะได้เสื้อกางเกงรองเท้าผมสีขาวแล้วก็ผ้าปิดปากนะครับผมก็จะได้มา5ชิ้นส่วนด้วยกันครับผมถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยเอาชุดนี้นะส่วนไอเทมที่น่าสนใจชิ้นที่3ครับก็คือสกินปืนนั่นเองฮะนี่คุณชมเนี่ยน่าจะเคยเห็นผ่านๆใน YouTube หรือว่า TikTok แล้วนะครับผมว่าสกินตัวนี้รูปร่างเอฟเฟคหน้าตายังไงนะครับผมซึ่งสเตตัสตัวนี้ครับผมก็บวกอัตราการยิงบวก2ความเร็วรีโหลดบวก1แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ลบ1นะฮะใครที่ชอบสเตตัสแบบนี้ใครที่ชอบค่าสถานะแบบนี้ก็สามารถเก็บตังค์ไว้รอได้เลยครับผมสัปดาห์นี้เข้าแน่นอนฮะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคือคลิปนี้ครับคุณผู้ชมก็จะไม่แนะนำการเล่นแบบลากเป้านะครับผมลากเป้าคือลากหมดวิ่งนะฮะนี่ตรงนี้มันจะมีทั่วไปแล้วก็แบบลากนะครับผมแล้วก็แบบผสมนะฮะซึ่งผมเนี่ยจะไม่แนะนำปุ่มลากวิ่งนะครับผมแต่ผมจะอธิบายในโหมดโซฟีตายแล้วกันนะครับเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นภาพนะฮะซึ่งตามปกติแล้วนะครับผมถ้าหากว่าเราเนี่ยตั้งค่าโหมดวิ่งแบบทั่วไปนะครับผมมันจะมีปุ่มวิ่งนะครับซึ่งโหมดวิ่งแบบทั่วไปนะผมมันก็จะง่ายเลยคือเราเนี่ยแค่กดปุ่มนี้ก็คือวิ่งเลยนะฮะไม่ต้องลากไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมแค่กดวิ่งนี้มันก็คือวิ่งเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าเราเป็นตั้งค่าเป็นการโหมดลากนะครับมันก็จะไม่มีปุ่มวิ่งนะครับคุณผู้ชมคือปุ่มวิ่งเนี่ยมันหายไปเลยนะครับปกติจะอยู่ตรงนี้นะก็คือตอนนี้ก็คือหายไปแล้วนะฮะซึ่งการวิ่งของโหมดลากนะครับผมก็จะเป็นการที่แบบว่าเราเนี่ยต้องลากขึ้นแบบนี้มันถึงจะวิ่งให้นะครับผมนี่ซึ่งมันก็อาจจะยากสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมส่วนมากเนี่ยจะตั้งกันแบบทั่วไปมากกว่านะครับนี่แบบนี้จะดูง่ายกว่าใช่ไหมแต่ว่าคนที่ตั้งค่าแบบลากเนี่ยจะเป็นส่วนน้อยที่คนจะเล่นกันนะผมในเกมฟรีไฟร์นะฮะซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นแบบวิ่งลากนะครับแต่ผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าถ้าเราตั้งค่าโหมดวิ่งทั่วไปนะครับผมตอนที่เราวิ่งยิงเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือวิ่งสับปืนกระโดดยิงอันนี้คือการวิ่งแบบทั่วไปนะผมมันก็จะง่ายต่อคุณผู้ชมหลายๆท่านนะผมนี่คุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยจะตั้งค่าแบบนี้กันนะครับผมในการวิ่งยิงนะครับนี่มันก็จะดูง่ายกว่าแบบไม่ต้องลากนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามาตั้งค่าแบบลากปุ๊บมาซึ่งวิธีของการลากวิ่งยิงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิ่งสับปืนกระโดดยิงวิ่งสับปืนกระโดดยิงอ่ะผมเปลี่ยนจากคำว่าวิ่งก่อนลากสับปืนกระโดดยิงลากสับปืนกระโดดยิงลากสับปืนกระโดดยิงอย่างนี้นะครับเนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยครับผู้ชมส่วนมากเนี่ยถ้าตั้งค่าแบบลากแล้วเนี่ยจะมีปัญหาแบบเมื่อกี้นะครับผมนี่ก็คือแบบเราปัดแล้วบางทีเนี่ยเราปัดแล้วแบบไม่ยอมวิ่งอะไรงี้นะครับผมบางครั้งเนี่ยก็มีแบบช่วงที่แบบช็อตบ้างอะไรงี้นะครับผมวิ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บซึ่งบางครั้งเห็นป่ะครับเมื่อกี้ก็คือลากแล้วมันแบบไม่ยอมวิ่งเห็นป่ะบางครั้งเลยก็คือแบบไม่ยอมวิ่งนะครับผมนี่คือสาเหตุส่วนใหญ่นะครับที่ตั้งค่าแบบลากแล้วแต่ว่ามาเล่นยากนะครับผมวิธีการเล่นปุ่มลากง่ายเลยก็คือกดเดินเนี่ยทางเลยนะผมถ้าเราจะวิ่งก็คือเราแบบลากขึ้นอย่างนี้แล้วก็คือแบบกดค้างอย่างนี้เลยนะผู้ชมถ้าหยุดวิ่งปุ๊บก็คือแบบลากมันลงมาแค่นั้นเองครับวิ่งปุ๊บลากขึ้นหยุดวิ่งก็คือลากลงก็คือกดหน้าจอค้างอย่างนี้เลยนะผู้ชมครับอันนี้ก็คือวิธีเล่นของการเล่นปุ่มลากนะผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะแบบวิ่งกระโดดยิงอะไรเงี้ยนะฮะวิ่งสับปืนกระโดดยิงเห็นไหมก็คือแบบกดปุ่มเดินวิ่งอ่ะค้างเลยนะครับผมเห็นไหมก็คือกดหน้าจอค้างเลยนะมือโป้เนี่ยอันนี้ก็คือวิธีการเล่นของปุ่มลากนะครับเห็นไหมคือคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยมันทำให้เล่นยากกว่าเดิมหรือเปล่านะอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เล่นยากขึ้นก็จริงแต่ว่ามันอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่พลาดกับปุ่มวิ่งนะผมซึ่งบางกรณีนะครับอันนี้คือกรณีคนที่เปิดทั่วไปนะ
คือบางคนเนี่ยอาจจะกดปุ่มวิ่งแล้วแบบไม่ยอมวิ่งให้ก็มีนะครับผมอันนี้คือมันเป็นบั๊กอะไรสักอย่างนะครับผมที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับผมบางคนคือกดปุ่มวิ่งไม่โดนอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาในการมาเล่นปุ่มลากแทนนะครับผมแล้วทีนี้ผมจะไปเล่นในหมวดซ้อมยิงแล้วกันนะครับผมว่าการเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะซึ่งวิธีการเล่นปุ่มลากครับผมเราจะกดปุ่มเดินเนี่ยค้างเลยนะครับคุณผู้ชมปุ่มเดินค้างไว้เลยนะแล้วเราเนี่ยก็สามารถเล่นได้เลยนะมันอาจจะแบบเพิ่มความคิ้วขึ้นนิดนึงแล้วก็เพิ่มความที่แบบว่ากดวิ่งไม่พลาดนะครับผมบางคนกดวิ่งพลาดนะก็เปลี่ยนเป็นการลากแทนนะครับผมผมทำให้ดูวิ่งเนี่ยเห็นปะตอนสับปืนนะครับเราสับปืนแล้วก็นั่งไว้ด้วยครับแล้วก็กดลากขึ้นอย่างเงี้ยคือมันจะสับปืนโคตรไวเลยคือมันจะกดปุ่มวิ่งแบบไม่พลาดเลยนะครับเขาเรียกว่าลากปุ่มวิ่งแบบไม่พลาดเลยอันนี้คือข้อได้เปรียบของโหมดนี้นะครับผมโหมดลากปึ๊บโอ้โอ้วิ่งเมื่อกี้มันมีการบั๊กการวิ่งเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งผมขอบอกเลยว่าใครที่ตั้งค่าปุ่มยิงปุ่มนั่งแล้วก็ปุ่มกระโดดไว้ทางซ้ายนะผมมันก็จะมีการบั๊กนะครับผมถ้าหากว่าตั้งปุ่มนั่งกระโดดหรือว่ายิงเนี่ยไว้ทางขวาเนี่ยมันจะไม่มีบั๊กนะครับก็คือวิ่งได้แบบพิ้วๆเลยนะผมแบบวิ่งไม่มีพลาดเลยนะฮะอันนี้ขอย้ำคุณผู้ชมเลยนะปึ๊บวิ่งวิ่งไม่ตายเนี่ยบางครั้งก็ปล่อยพักมือบ้างก็มีนะครับผมเห็นไหมตีเปิ้ลโคตรไวว่ะโอ้โหโคตรไวโคตรไวบอกเลยว่ากดวิ่งไม่มีพลาดนะครับโอเคแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีผู้ชมครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์มากก็น้อยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ